วัสดีค่ะนะคะแม่อยู่กันหน้าจอทีเอ็ม25ค่ะพี่บอยนะคะน้องจ๊ะนงพนีแม่อ้วนมาแล้วพร้อมกันเลยวันนี้ครบหน้าพร้อมตา3คนในรายการแซ่บทะลุจอโอ้โหถ้าพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแม่แต่วันนี้เอาจริงๆทุกคนคือดูซอฟมากนะทำไมคะมีแม่คนเดียวที่บัฟทุกคนแล้วเด่นกว่าทุกคนเลย วันนี้ไปได้หน้ากากจากร้านคุณฟองเพชรคุณฟองก็ส่งสมนาคุณมา10อันเอาแบ่งสิแบ่งสิเออเดี๋ยวจะมาเผื่อเดี๋ยวมาเผื่อ ก็เลยเอามาใส่นิดนึงให้มันสวยงามเพราะว่าเขาเห็นฉันใส่แบบนี้แล้วหน้าฉันใหญ่มากใช่ป่ะแล้วเขาดูรายการเราแล้วตอนนี้หน้ากากมีกระจุกอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ากูทุเรศมึงมากล้วนมือมานี้ไปเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้ก็เลยมาใส่สวยงามวันนี้วันหยุดนะวันหยุดวันพืชมงคลเออชาวไร่ชาวนาเขารอวันนี้นะเริ่มต้นหว่านไถใช่ไหมใช่ค่ะอย่างบ้านจ๊ะเนี่ยเป็นคนอ่างทองทำเกษตรป่ะที่บ้านไม่ได้ถ้าพื้นเพบ้านอื่นอะทำแต่บ้านหนูไม่ได้ทำมันเราไม่ได้มีที่ทำอะไรเงี้ยเขาเป็นเลิกเขาเรียกเป็นเลิกใช่ค่ะเป็นเลิกที่จะทำอาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรวันนี้เป็นวันที่เลิกดีที่สุดแต่ไม่มีพระราชพิธีแต่ไม่เป็นไรให้กำลังใจเกษตรกรนะคะทุกท่านเป็นคนที่ปากกัดตีนถีบเขาเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ไหมชาวนาเนี่ยแล้วเขาทำกับข้าวทำปลูกข้าวให้เรากินเกษตรกรทุกคนเลยนะคะก็ให้กำลังใจถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเขานะวันนี้นะเกินต้องกล่าวถึงสักนิดนึงคุณผู้ชมเราไปที่ไฮไลท์วันนี้ดีกว่าวันนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวเกริ่นและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเริ่มต้นอันแรกวันนี้ต้องคุยกันเรื่องของดาวพิมพ์ทองกับอดีตคนรักของเขานะคะคุณพอสลันล่าสุดเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณพอสลันเนี่ยไปแจ้งความเรื่องถูกดาวพิมพ์ทองทำร้ายร่างกายที่สน.นะคะทองหล่อขณะนี้เนี่ยทนายของเขาคือทนายเจมส์ก็บอกว่าหลังจากวันศุกร์ดาวพิมพ์ทองโพสต์ข้อความลงในโครสเฟนและมีคำว่าไอ้ควายเดี๋ยวรอดูว่าพอสลันจะฟ้องอีกคดีหรือเปล่าหมิ่นประมาทเดี๋ยวรอว่าหมิ่นประมาทหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแล้วตอนนี้เบื้องหลังล่าสุดทราบว่าเริ่มมีผู้ใหญ่เข้ามาไก่เกี่ยที่ไปเล่าละเอียดช่วงหน้าค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะกุ้งพลอยนะคะออกมาแบบว่าโอ้โหปาระเบิดใส่สอนรามนะคะอยู่ 2-3 วันแล้วอยู่ๆก็กลับลำนะคะขอโทษอดีตสามีนะคะรู้ตัวเองว่าแพ้หรือเปล่าถึงออกมาขอโทษอดีตสามีสอนรามเพชรพิฆาตเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยี้กันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะแม่ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าภัยโซเชียลกับคนวงการบันเทิงนี่เป็นของคู่กันมากๆล่าสุดค่ะสาวสายป่านอภิญญาค่ะถูกโรคจิตขอซื้อหมออ้อยชุดชั้นในในราคาแพงๆอะแม่เข้าไปทำอะไรเดี๋ยวจ้าเล่านะโอ้โหอันนี้มีรายละเอียดเลยเยอะมากไม่ได้ซื้อแค่พี่สายป่านคนเดียวนะคะเดี๋ยวมารอฟังกันค่ะและสุดท้ายคุณผู้ชมขาข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะคะหลายคนที่รักนักคอมเนี่ยยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าโดยเฉพาะคลิปที่ลูกสาวและลูกเขยทำโอ้โหทำเป็นมิวสิกวิดีโอเอาเพลงซึ้งมาทำแล้วก็ร้องให้คุณพ่อซึ่งแน่นอนนะคะคนที่คิดถึงนักคอมคนที่เป็นแฟนผลงานตลกของนักคอมหลายคนดูคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลไปด้วยกันเลยคุณผู้ชมทั้งหมดเดี๋ยวเล่าช่วงหน้านะคะกับแซ่บทะลุจอค่ะพักแป๊บเดียวนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะกลับมาคุณผู้ชมขาอยู่หน้าจอ GM 25นะคะวันนี้แซ่บทะลุจอนะคะเบรกแรกวันนี้คงต้องให้เวลาให้กับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอถึงนักคอมจริงๆแล้วการจากไปของนักคอมเนี่ยวันนี้10วันแล้วนะนักคอมท่านเสียไป30เมษายนวันนี้วันที่10เนาะก็ประมาณ10วัน11วันแล้วหลายคนก็ยังพูดกันอยู่เลยบอกว่าเอ๊ะเหมือนนักคอมยังอยู่อ่ะเพราะว่าทีวีหลายๆช่องที่มีลิขสิทธิ์งานของนักคอมไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้รายการตลกรวมไปจนถึงภาพยนตร์น่ะก็เอาวนเวียนมาฉายเราก็ยังนึกถึงเออเหมือนนักคอมยังมีชีวิตอยู่นะคะใช่ยังเราไม่เคยรู้สึกว่านักคอมเสียเลยนะใช่แม่ใช่ไหมพอดูเสร็จปุ๊บก็ยังมีรอยยิ้มเสมอแม้ว่าแกจะเสียไปแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกหลอกตัวเองว่านักคอมยังอยู่กับเราแล้วพ่อคอมเขาเป็นคนที่แบบว่าเขามีงานทุกวันนะแม่ไอสิ่งที่เขาอัดไว้ตอนเนี้ยรายการก็เอามาออกไปยังมีอยู่ที่แบบว่าไม่ได้รีรันนะแม่คือเทปใหม่เดี๋ยวรอใช่ก็ทยอยออกคุณผู้ชมขาที่นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะมันมีคลิปวิดีโอลงใน YouTube ของลูกสาวอะเนาะเขานำเพลงชื่อว่าการละครั้งหนึ่งซึ่งเพลงออริจินอลต้นฉบับเป็นของคุณสแตมกับคุณปามี่เขามาเจอกันเนี่ยเพลงนี้มีความหมายแล้วลูกเขยก็คือน้องแบงค์แบ็ควานิลาแล้วก็ลูกสาวน้องไอซ์เนี่ย
เอาเพลงนี้มาทำประกอบภาพซึ่งเป็นภาพในครอบครัวส่วนตัวหลายๆภาพเป็นภาพที่เราไม่เคยได้เห็นแล้วก็หลายคนเข้าไปดูแล้วโอ้โหมันเรียกน้ำตาโดยเฉพาะคนที่รักนักคอมเพราะว่าเราจะรู้กันดีว่านักคอมเป็นตลกที่มีความมหัศจรรย์นะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยว่าโอ้โหเล่นหนังเล่นละครทำรายการอ่านบทเนี่ยได้อย่างเต็มที่ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ชมนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเปิดให้คุณผู้ชมฟังสักนาทีกว่าๆเป็นภาพประกอบเสียงร้องของลูกสาวน้องไอซ์ซึ่งน้องไอซ์เนี่ยเคยเอ่ยปากเลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นแต่เพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตที่จะร้องแล้วก็น่าจะร้องให้กับคุณพ่อซึ่งล่วงลับไปโดยที่ไม่คาดฝันเนี่ยหลายดราม่าที่เกิดขึ้นกับนักคอมในช่วงโควิดเนี่ยมันก็คงไม่ต้องพูดด้วยเนาะหลายคนก็ติดตามแล้วก็คงจะเศร้าแล้วก็เสียใจกับการจากไปของนักคอมจริงๆเพราะว่าเรานึกไม่ถึงว่าระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากที่นักคอมประกาศตัวเองว่าเป็นโควิดช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยแล้วก็ตัวเองก็เสียชีวิตช่วงสิ้นเดือนพอดีนะคุณผู้ชมเอาไปฟังคลิปเสียงเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่าการละครั้งหนึ่งค่ะการละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางเรามีอันต้องไกลการละครั้งนั้นยิ่งอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังและฉันกี่ไกลเมื่อมองฟ้าแล้วถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนทรงยิ้มไม่กำลังเมียผัดให้กินอร่อยไหมคะต้องอร่อยดิครับไม่อร่อยมันก็ด่าเอาอ้าวจะอร่อยมากไม่เท่าข้าวอร่อยแต่คำไม่ว่าทำไม่ถึงแหละจะมีข้อแม้ต้องกินให้หมดนะครับไม่อ้วนยังไงดูแล้วประทับใจเนาะดูแล้วมีความรู้สึกว่าใครที่มีพ่อถ้าพ่อจากไปแล้วเนี่ยการันเหมือนแบบทุกคนต้องร้องไห้อ่ะโดยเฉพาะฉากที่นครอมเนี่ยนะคะแสดงความเป็นตัวตนเป็นธรรมชาติก็คือใช้มือเปิบข้าวแบบคนโบราณนะคะทำให้เราก็มีความรู้สึกเนี่ยคิดถึงมากเลยคิดถึงความที่แกเป็นคนธรรมชาตินะคะแล้วก็วิธีการกินข้าวแบบนี้คือคนโบราณเท่านั้นนะคือฟังร้องไห้คือดูภาพแล้วก็ฟังเพลงประกอบไปด้วยก็คิดถึงอ่ะคิดถึงนครอมนะจ๊ะนะคือหนูว่าร่วมงานกับพ่ออะไรเงี้ยเวลาเจอพ่อพ่อจะเป็นคนที่แบบคือเขาจะเป็นคนที่ไม่แบ่งแยกว่าเออเราเขาดังมากนะอะไรเงี้ยเขาไม่แบ่งแยกเลยซึ่งหนูว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเรื่องเนี้ยแหละความที่พ่อแบบง่ายๆเป็นคนกันเองจริงๆอ่ะแม่กับคนปกติธรรมดาเขาก็กันเองกับทุกคนอ่ะเรื่องเนี้ยเลยทำให้คนลืมเขายากนะความดีของเขาความดีของเขาโดยเฉพาะนะพี่อ้วนเคยร่วมงานกับนักคอมนะ 3-4 รอบวินัยในการทำงานนี่คือบอกว่าเป็นใครที่จะต้องเป็นดาราศิลปินเนี่ยต้องเอานักคอมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเรื่องวินัยในการทำงานแล้วก็เราเนี่ยคือมีพ่อและตอนพ่อเสียไปอ่ะเข้าใจความรู้สึกของไอแล้วก็แบงค์เลยนะว่าตอนพ่อจากไปอ่ะมันเหมือนเอาหัวใจไปด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังใจหรือความเสียใจเนี่ยมันถูกทดแทนด้วยความรักของคนไทยที่เป็นแฟนนักคอมเนี่ยหลั่งไหลในหลายคอมเมนต์ที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงที่ลูกสาวกับลูกเขยร้องที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยพอมันแพร่ออกไปปุ๊บมันกลายเป็นว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าคนเนี่ยรักนักคอมจริงๆคุณผู้ชมขาลูกสาวเนี่ยน้องไอณพัชรินเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมแบบนี้นะคะบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นหรอกค่ะแต่เพลงนี้ไอตั้งใจร้องให้พ่อฟังทุกคนในครอบครัวกำลังพยายามเข้มแข็งกันอยู่นะพ่อไม่ต้องห่วงพวกเรานะพ่อไปหาคนนู้นคนนี้แต่พ่อไม่แวะมาหาพวกเราบ้างเลยนะพวกเราโคตรคิดถึงพ่อเลยนี่ก็คือความรู้สึกส่วนหนึ่งที่ลูกสาวโพสต์ยาวมากแต่อย่างที่บอกแหละค่ะน้องไอซ์เขาก็เคยพูดนั่นแหละว่าความเสียใจของเขาเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักพ่อเขาทำให้เขาเนี่ยดีใจว่าเออในความสูญเสียเนี่ยมันก็ยังมีกำลังใจที่เข้ามาแล้วภรรยานักคอมนะคะ
แม่เอ๋เนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่น่าสงสารนะไม่อ้วนเพราะอย่างที่บอกว่าบำเพ็ญกุศลเนี่ยยังต้องผ่านวิดีโอคอลนู่นน่ะไปที่อ่างทองเนาะเขาเป็นคนไม่เดียวกับจ้านะนครอ่ะแม่เอ๋แม่เอ๋เหรอแม่เอ๋ค่ะแม่เอ๋เป็นคนชัยโยแล้ววันนั้นก็คือทางบ้านแม่เอ๋อะไรเงี้ยเขาทำบุญให้พ่อค่อมอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็นะถ้ามีโอกาสเราก็จะพูดถึงนครบ่อยๆแหละเพราะเรารู้สึกว่านครยังอยู่ในหัวใจของพวกเราแล้วก็เปิดทีวีไปที่สื่อไหนก็ยังมีภาพนครตลอดเวลาแต่ใครก็ที่อยากดูคลิปเพลงเต็มนะคะก็ไปดูได้ใน YouTube ของพี่ไอแบงค์ไดอารี่นะคะเขาจะมีคลิปท่องเที่ยวด้วยนะแม่แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าจะเหลือคลิปท่องเที่ยวอีกประมาณแค่2คลิปหลังจากนี้อาจจะเป็นคลิปที่อยู่ในบ้านละไม่แต่เธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอเนี่ยเขาก็โดนดราม่ามันมีคนคอมเมนต์คนกระจายร้ายอะคุณผู้ชมคนนึงมันใจร้ายมากมันคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าโอ้โหตอนนี้บ้านเนี่ยคงลำบากแล้วสิเพราะว่าพ่อตายแล้วก็คงไม่มีเงินใช้เพราะทุกคนเหมือนเกาะนักคอมอ่ะเงินกงสีคงหมดแล้วล่ะอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วหนูว่าได้สนิทกับบ้านนี้นะคะหนูบอกเลยว่าพี่ไอซ์เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีร้านเพชรที่คู่กับเพื่อนเขาเหมือนหุ้นกันนะคะมีร้านเพชรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพราะว่าสรุปเขามีอาชีพถูกไหมมีอาชีพแม่เขาไม่ได้เกาะพ่อไม่ได้เกาะล้านเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้หนูการันตีได้เลยไอ้คนที่ไปพิมพ์ไปว่าเขาอย่างนั้นน่ะมันน่าจะมีปมด้อยในครอบครัวแม่ไม่รักเป็นคนที่พ่อแม่ไม่อุ้มแล้วก็มาแสวงหาความโดดความเด่นในการคอมเมนต์ด่าคนนะคะคนพวกนี้คือพ่อแม่ไม่อุ้มนะคะแล้วก็เป็นคนอักตีจังไรนะคะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียใครแต่ครอบครัวนั้นก็ซวยนะคะโอ้บอกเลยแม่เขาด่าไอซ์เขาไม่ได้ด่าแม่ไม่ด่าไอซ์ก็ไม่ได้อย่าลืมว่านครเป็นที่รักของพวกเราและอีกอย่างเรื่องในบ้านเขาน่ะนะคะก็ไปรู้เขาได้ยังไงบ้านเขารวยจะตายนครนี่เขาหาเงินเธอรู้ไหมว่าดาราซูเปอร์สตาร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีเงินน้อยกว่านครนะคะแล้วนครเนี่ยเวลาเขามีเงินเสร็จพวกเขาจัดสรรปันส่วนทำธุรกิจเขารับรองว่าเขาไม่ลำบากตลอดชาตินะคะขอให้รวยซะด้วยใช่ไปที่ข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ค่ะน่าจะเป็นวันศุกร์ที่จริงควรจะเป็นวันพักผ่อนของวงการบันเทิงนักข่าวไม่ควรจะเครียดทำงานหนักนะคะแต่กลายเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมานักข่าวบันเทิงต้องโหอเลิร์ตขึ้นมาตามข่าวนี้ค่ะเมื่ออยู่ดีๆมันมีภาพหลุดออกมานะแล้วก็มีข้อความพิมพ์นะคะขออนุญาตเอ่ยนะไอ้ควายอันนี้เป็นภาพอยู่ใน IG Story แบบโค้ดเฟรมก็หมายความว่าเห็นเฉพาะไม่กี่คนที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นใน IG ของน้องดาวพิมพ์ทองแล้วสื่อนึงเอามาลงนะคะไม่ใช่เราที่แรกนะเราเอาของเขามาอีกทีนึงประเด็นก็คือดาวพิมพ์ทองเนี่ยตอนนี้ตามหาอยู่ล่าสุดทราบว่าดาวรู้แล้วด้วยแหละว่าเพื่อนโค้ดเฟรม10คนนะใครเป็นคนแคปภาพนี้ออกไปนะใครแคปภาพนี้ออกไปแต่ภาพนี้พอมันออกไปในสื่อปุ๊บเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าพอสลันเนี่ยกำลังเจรจาอยู่กับทนายส่วนตัวของเขาที่เขาว่าจ้างอยู่นั่นก็คือทนายเจมส์ทนายเจมส์เนี่ยบอกกับนักข่าวเราบอกว่าหลังจากเห็น IG Story ของดาวพิมพ์ทองนะก็เจรจากับพอสอยู่ว่าพอสจะฟ้องอีกคดีหรือเปล่าก็คือคดีหมิ่นประมาทไอ้คำว่าไอ้ควายเนี่ยทีนี้ถามว่าดาวเขาขึ้นเรื่องอะไรดาวเขาต้องพิมพ์ข้อความแบบนั้นด้วยอะไรก็เพราะว่าเขาได้รับหมายเรียกครั้งที่หนึ่งจากสน.นะคะทองหล่อในข้อหาที่พอสลานไปแจ้งความจับหาว่าดาวพิมพ์ทองทำร้ายร่างกายนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยเราก็พยายามจะหาข้อมูลว่าไปทำร้ายร่างกายกันยังไงซึ่งคดีนี้เนี่ยมันน่าจะไปโยงกับที่พอสลันเคยโพสต์ข้อความลงโซเชียลครั้งก่อนเรื่องที่มือซ้ายของตัวเองเอ็นขาด2เส้นเดี๋ยวลองดูนะถ้าทีมงานมีภาพเอ็นขาด2เส้นทีนี้ลักยมของพี่บอยพยายามจะถามว่าแล้วดาวพิมพ์ทองไปทำอะไรที่ทำให้พอสลันต้องฟ้องเนี่ยเพราะคนเขาคู่นี้เคยเป็นคู่รักหวานมากๆเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพที่พอสลันเขาเคยเผยบอกว่าเขาเคยถูกผู้หญิงคู่กรณีของเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายแต่ตอนนั้นที่เขาโพสต์ภาพนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่สุดท้ายแล้ววันนี้น่าจะเชื่อมโยงกันเกี่ยวไหมแล้วไปฟ้องแจ้งความที่สน.ทองหล่อเหตุก็คงจะเกิดที่เขตวัฒนาแถวนี้มั้งหลายคนก็พยายามทำการบ้านนะคุณผู้ชมรักยมพี่บอยก็พยายามไปสืบมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมกับการที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงหรือเปล่าในปาร์ตี้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะล่าสุดเนี่ยนักข่าวพยายามจะไปแซะถาม
ก็มีความคืบหน้าบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีการเจรจาตกลงกันหลังบ้านแหละให้จบจบกันไปเพราะเรื่องนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดเพราะดูจากแผลที่มือของน้องพอสผ่านมานานแล้วแต่พอสลันเขาก็คงจะต้องมีอะไรเหลืออดเหลือทนอ่ะเนาะผู้ชายคนนึงถึงเดินทางไปที่สน.แล้วไปแจ้งความจับผู้หญิงอ่ะพูดตรงๆนะอันนี้ตามข้อมูลนะคะใช่ในขณะเดียวกันดาวพิมพ์ทองเองตอนนี้2เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือต้องไปเคลียร์คดีกับพอสลันที่ถูกแจ้งความจับตัวเองดาวทำอะไรเขาเดี๋ยวต้องไปดูทราบมาว่าดาวเองก็รู้ว่าขณะนี้ทางฝั่งคุณพอสเองก็พยายามจะไปหากล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะว่ามันเป็นจุดที่มีหลักฐานชัดเจนและอีกอันหนึ่งก็คือดาวพิมพ์ทองก็คงจะไม่พอใจอีโค้ดเฟรนด์10คนนั้นน่ะใครเป็น1ใน10ที่แคปภาพนี้ออกไปสู่โซเชียลเนี่ยภาพจนทำให้เป็นข่าวและจะกลายเป็นว่าดาวพิมพ์ทองจะถูกฟ้องอีกกรณีนึงอีกคดีนึงหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าไอ้ควายเนี่ยมันคือการหมิ่นประมาทใช่นะแต่มันนางบอกว่านางรู้แล้วนะว่า10คนนั้นคือใครนะตอนนี้นะคะนางพร้อมจะเจรจาแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจรจา1ใน10นั้นก็จะต้องใช้กฎหมายนะคะว่ากันต่อไปตามกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรไปเขียนพูดจริงๆนะไม่ควรไปลงไอ้คงไอ้ควายไอ้คำว่าโค้ดเฟรมมันไม่มีจริงอยู่แล้วไอ้เรื่องลงในโซเชียลแบบมันไม่มีอันที่1นะแม่อันที่2บอกได้เลยอีโค้ดเฟรนเนี่ยมันคือเพื่อนและถ้าอีเพื่อนที่แคปให้คนอื่นเนี่ยถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ใช่แค่เลิกรักมาเป็นเพื่อนนะโอ้โหไม่หรอกฉันจะจิกหัวแล้วก็ตบซ้ายตบขวาสามรอบแม่แต่หนูว่านั้นคือความเมาอ่ะของผู้หญิงอ่ะบางทีแบบว่าเราอาจจะเห็นใช่ไหมเราอาจจะแคปไปให้เพื่อนสนิทของเราอีกเธอดูนี้สิโอ้ยดาวมันโดนนี่แล้วนะอย่างเงี้ยเหรอดาวมันโดนฟ้องอย่างงี้นะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คือเมามอยอ่ะแม่คือเมามอยก็ไม่ควรพิมพ์นะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันเป็นหลักฐานแบบนี้แล้วก็จะไปโทษเพื่อนก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองด้วยก็คือความสะใจนิดนึงอ่ะแม่วันนี้เรามาสายเราไปทำอะไรมาไหมวันนี้ทำไมดูเครียดมากเลยแม่ไม่คือจริงๆนะทุกหลักฐานทุกอย่างหรือจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่พิมพ์ลงไปไม่โพสต์ลงไปเองอ่ะมันก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าพิมพ์ทำไมและสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรในโซเชียลที่มันคือคดีก่อนหน้านี้เอาพูดง่ายๆว่าคดีดาราเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากการหลุดจากโซเชียลทั้งนั้นพิมพ์ไปหาคนนั้นแล้วก็ถูกแคปไปแล้วก็ลบชื่อคุณผู้ชมกรณีของพอสลานกับดอกดาวพิมพ์ทองคล้ายๆกันคือดาวเนี่ยเข้าใจว่าโคลสเฟรนด์ก็คือเพื่อนที่เรารักเราอยู่ข้างเราแค่กลุ่มนึง10คนแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนคิดไม่ซื่อไหมคะหรือว่ายังไงเกลือเป็นหนอนหรือเกลือเป็นหนอนหรือยังไงหรือเพื่อนที่แคปไปอย่างที่จ๊ะบอกไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้าก่อนสมมุติว่าพิมพ์คำว่าไอ้ควายแล้วก็ไม่มีใบแจ้งความนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้มันมีใบแจ้งความด้วยเราก็ต้องรู้เลยเราไม่ใช่เด็กๆแล้วดาวยูมทองก็โตแล้วอ่ะพิมพ์พวกนี้มันก็ไม่ควรพิมพ์อยู่แล้วไงก็เลยเป็นคดีเดี๋ยวเราติดตามนะคะทนายเจมส์ก็เป็นทนายที่อยู่ฝั่งของดาวพิมพ์ฝ่ายของพรอสดาวพิมพ์ทองตอนนี้เท่าที่ทราบก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานจ้างทนายสู้คดีอยู่เพราะว่ามันเป็นคดีแบบนี้น่าจะยอมความไม่ได้มั้งแต่จริงๆแล้วหนูว่าคุยกันก่อนได้นะก็คงตอนนี้คงมีคนไปเริ่มไปเคลียร์แหละน่าจะยอมกันได้มั้ยเบลถ้าคุยเมื่อกี้เธอบอกใครไปเคลียร์นะแม่ของดาวเหรออันนี้เธอชัวร์ยังได้ยินมาจากฝั่งพรอสว่าตอนนี้แม่น้องดาวใช่ไหมติดต่อไปยังทนายเจมส์คนอยากเห็นหน้าพี่เดียวอ่ะก็เคลียร์เธอเพราะจริงๆใจพอสลันก็ไม่ได้ห้ามพูดหรือพูดได้ห้ามพูดหรือพูดได้ไม่ต้องถามแล้วล่ะเขาห้ามเธอพูดเขาไม่ได้ห้ามฉันพูดเขาห้ามจะพูดออกสื่อเขาไม่ได้ห้ามฉันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วพอเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวเขาอยากจบเงียบๆไปนะแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงไม่จบแม่โทรหาหลานแม่สิประจานเขาขนาดนั้นลุงอ้วนโทรหาหลานสิลุงอ้วนสนิทกับพอสดิไม่ได้สนิทฉันเป็นป้าของไอ้เต้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันในละครด้วยกันแต่หนูเคยเจอพี่พอสอยู่นะหนูว่าเขาก็โอเคนะหนูว่าถ้าเคลียร์กันดีๆไม่น่าจะมีอะไรเนาะไม่มีหรอกเด็กคนนี้มันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ทีนี้คือมันเป็นการคนทะเลาะกันนะแล้วเรื่องอารมณ์แล้วเรื่องมันจบไปเป็นปีๆ2ปีจนกระทั่งแผลตรงที่มันโดนทำร้ายก็หายไปแล้วแล้วจะขุดขึ้นมาทำมาเรื่อยเพื่ออะไรอ่ะพอขุดขึ้นมาพอเขาโต้กลับเสร็จพวกเรามาพูดไอ้ควายอย่างเงี้ยแล้วใครผิดล่ะแฉกันไปแฉกันมามันไม่ได้มันจะพูดได้ป่ะมันแฉกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าแฉแล้วจะบอกให้เขาเรียกว่าสาวไส้ให้กากินก็นั่นไง
ใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่จบอ่ะแล้วคนที่เสียก็คือทั้งคู่เนี่ยเสียทั้งคู่เดี๋ยววันนี้จบกันเถอะหนูรู้แล้วเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหน้ากากน้องเป็นหน้ากากมั้ยวันนี้วันนี้แม่ว่าดูมาแรงใช่มั้ยแรงเลยเพราะว่าหน้ากากดูแซ่บหน้ากากหรือเปล่าเพราะว่าที่แรงอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปขอมาเผื่อคนละอันไม่เอาไม่กล้าใส่กลัวใส่แล้วแบบว่าพี่จานแรงใช่มั้ยครับโทษค่ะค่ะไม่ค่อยแรงหรอกค่ะเมื่อกี้ใครพูดว่ายังไงนะคะฝ่ายไหนคะคะยังไงนะคะไม่มีใครเบารายการนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าไปตามเรื่องของคดีความดาราถูกโกงแล้วไปดูติ๊กกุ้งพลอยนะเมียสอนรามนะเขาเรียกว่าเลี้ยวหักศอกเลี้ยวหักโค้งนะยอมแพ้เลยค่ะยกธงขาวขอโทษแล้วไปดูดราม่าพลอยเชอร์มานนะคะเขาห้ามเดินทางก็เดินทางไปนู่นไปนี่สุดท้ายติดโควิดค่ะและที่แซบเดี๋ยวจ๊ะจะมาเล่าเขาขอมีการขอซื้อของสงวนผลในที่ลับของดาราหญิงโอ้งงไปหมดคุณผู้ชมช่วงหน้ายาวๆเลยนะคะห้ามเปลี่ยนนะคะ5นาทีพักแป๊บเดียวค่ะกลับมาคุณผู้ชมค่ะกระแซ่บทะลุจอนะคะแม่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเบรกนี้ต้องให้แม่อ้วนเล่าเพราะแม่อ้วนเนี่ยค่ะจองกฐินไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับกุ้งพลอยหรือว่าอดีตภรรยาคุณสอนรามก็คือคุณติ๊กกนิชลินแม่จัดเลยค่ะก็กุ้งพลอยนะคะอย่างที่เรารู้นะคะเธอออกมาไลฟ์สดนะคะประมาณ2ชั่วโมงกว่าแบบโยนระเบิดใส่สอนรามเลยนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะแม่หลายครั้งค่ะโยนระเบิดใส่สอนรามปาจรวดปรมาณูใส่เข้าไปตู้มเลยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยสอนรามเขาก็จะมีหลักฐานมีเหตุผลออกมาหักล้างนะคะบอกเลยนะคะว่านิ่งๆสอนรามเขาจะอยู่นิ่งๆแล้วก็เขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเอาเหตุผลเอาที่มันเป็นหลักฐานออกมาปั้งพอปั้งเสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าทางกุ้งพลอยหรือว่าติ๊กเนี่ยก็ออกมาขอโทษแล้วก็อยากจะจบเรื่องทั้งหมดนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าดีไหมที่ออกมาขอโทษดีแล้วเพราะว่าเธอเป็นคนผิดนะคะเพราะเธอเป็นคนผิดเธอด่าพ่อของลูกถ้าสมมุติว่าพ่อของลูกเนี่ยถ้ามีคนฟังเธอแล้วพ่อของลูกเนี่ยไม่มีงานทำมันจะส่งผลกระทบไปถึงวิจิไหมถูกไหมมันถึงผลกระทบไปถึงลูกตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ฉันบอกเลยนะว่าการที่กุ้งพลอยเนี่ยออกมาขอโทษสอนรามนะเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะเท่าที่ฉันสนิทกับหนุ่มมารู้จักกับหนุ่มมานะคะในชีวิตของหนุ่มตั้งแต่ไม่มีกุ้งพลอยคือมีลูกอย่างเดียวนะคะทำทุกอย่างเพื่อลูกมีเวลาทำเพื่อลูกหาเงินได้เพื่อลูกเรารู้เราอยู่กับเขามาเป็นปีๆเพราะฉะนั้นการที่เธอออกมาขอโทษมันคือสิ่งที่เธอทำถูกสิ่งเดียวตั้งแต่ฉันดูข่าวเธอมาเนี่ยคือตัวถังมันคนละเบอร์น่ะแม่บอกค่ะคือถ้าเราดีจริงแล้วตัวถังดีเราแข็งแรงเราเป็นคนดีเนี่ยเราจะพูดอะไรว่ากับใครไม่มีใครเขามาแซะเราถูกแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยกุ้งพลอยเนี่ยมีผู้ใหญ่ออกมาติงคงจะออกมาติงแล้วมาแนะนำว่าเอ้ยมึงต้องแบบนั้นแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่มึงทำออกมาเนี่ยมันไม่ถูกเขาก็เลยต้องมาออกมาขอโทษเนี่ยคือสิ่งที่กุ้งพลอยทำถูกต้องแล้วนะคะมันจะเริ่มมันจะลดความกดดันของสอนรามไม่เกลียดเธอมากไปกว่านี้เพราะว่าเธอก็ไม่ได้ทำดีกับสอนรามไว้ไปฟังเสียงเขาหน่อยไหมไปฟังเสียงเขาหน่อยป่ะ2-3 วันที่ผ่านมาเราก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราไม่โทษอะไรทั้งนั้นเวลาที่เราพูดไปโดยที่อารมณ์เราไม่คิดแล้วเราไปกระทบเนาะแต่ว่าเราก็ถ้าเราไปกระทบเขาอะเราก็ถ้าเรารู้สึกผิดเราก็ขอโทษเลือกขอโทษเพราะเรารู้สึกเราผิดจริงๆเราพูดแบบนั้นไปคนบนโลกเนี้ยโบผัวเมียมันไม่มีหรอกที่ไม่ตีกันแต่บังเอิญของฉันเนี่ยมันอยู่ในที่สาธารณะ10เดือนที่ผ่านมาแสงเนี่ยหิวฉันไม่ได้หิวแสงคือฉันก็อยู่แบบความจริงการผงผางแบบเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของฉันก็ต้องแบบกราบขอโทษฉันรู้แล้วฉันต้องคิดยังไงฉันต้องนิ่งยังไงฉันต้องคิดถึงครอบครัวให้เยอะๆมองวิจิเป็นหลักแล้วก็ครอบครัวต้องจับมือกันเดินไปทางที่มันถูกต้องปัญหาเรามันมีไว้ให้เราแก้คือเอาง่ายๆที่ออกมาพูดไม่ได้หวังผลว่าออกมามันจะดีกับเราหรือว่ามันไม่ดีกับเราอย่างน้อยเราสบายใจเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราคิดอย่างเดียวว่าลูกแค่ขอได้นอนกอดลูกชีวิตได้แฮปปี้มันจะไม่มีอะไรตามมาเลยแล้วทำไมไม่ใส่หน้ากากอ่ะเออแล้วทำไมไม่ใส่หน้ากากอ่ะยิ่งพูดเลยต้องโอ้ออกมาดูว่าเขาโดนจับนะเธออ่ะสรุปแล้วนะคะอันนี้วันนี้ก็ชื่นชมกุ้งพลอยที่ออกมาขอโทษนะคะในสิ่งที่เธอพูดไปแล้วว่าแม่เธอไม่มีสติตอนพูดขอโทษยังไม่พอต้องไงหนูต้องปรับปรุงพฤติกรรมไง
คือหนูต้องมีสติในความเป็นแม่พี่บอยเคยพูดกับหนูหลายครั้งแล้วว่าที่ผ่านมาหนูอาจจะเป็นเมียที่ไม่โอเคเป็นเมียที่สร้างคดีก่อเรื่องแต่หนูต้องเป็นแม่ที่ดีและหลังจากนั้นมาวันนี้เราต้องมาพูดกันว่าแล้วกุ้งพลอยเป็นแม่ที่ดีหรือยังแม่ที่ดีก็คงจะต้องทำตัวให้ดีใช่ไหมไม่ใช่ไปยืมเงินชาวบ้านแล้วให้คนออกมาเฮผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยเอออ่ะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะให้กำลังใจให้กำลังใจกุ้งพลอยให้โอกาสอีกครั้งเออให้โอกาสเธอกุ้งพลอยมันยังเด็กอยู่แล้วก็มันก็ไม่เด็กนะแม่ก็เด็กก็ยังเด็กอยู่ทำอะไรถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็ใช้สตินิดนึงและพี่เชื่อว่าการที่กุ้งพลอยออกมาขอโทษแบบนี้นะเป็นการที่ถูกต้องแล้วคือไม่ทำลายลูกแล้วก็ไม่ทำลายพ่อของลูกซึ่งเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงหลักใช่ไหมล่ะแล้วก็พี่หนุ่มสอนรามฉันยืนยันนะว่าพี่หนุ่มสอนรามเขาไม่ได้ใจร้ายใจไม้ไส้ละกรรมใจร้ายเขาอยากให้ลูกเจอแม่ไหมล่ะอยากให้เจอแต่ณขณะนี้เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองก่อนว่าเอ้ยเราเจอลูกแล้วลูกจะต้องไม่ลบแล้วก็เรื่องพัฒนาการเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ต้องมาเป็นข้ออ้างหรอกค่ะเด็กเนี่ยเขาจะเป็นไปตามวิถีชีวิตของเด็กแต่ละวัยแต่ละวัยเด็กบางคนน่ะพัฒนาการเร็วเกินน่ะกลายเป็นแก่แบบด้วยซ้ำไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้เลี้ยงด้วยความรักความอบอุ่นของพ่อเขาเนี่ยพอแล้วไม่มีพ่อคนไหนอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ดีแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าพ่อคนที่ชื่อหนุ่มสอนรามเนี่ยคือพ่อที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งสำหรับวิจินะคะนี่รับเงินสอนรามมาพูดเออคนใกล้ชิดไม่ได้รับแม่แล้วต้องมีคนเม้นแบบว่าพูดอย่างนี้เข้าข้างสอนรามหรือเปล่าคะเข้าข้างสอนรามเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะไม่ใช่นี่จะเล่าหลายฟังนะเวลาทำงานอยู่กับหนุ่มเนี่ยนะคะเขาไม่เคยทำอะไรที่ให้เราตำหนิได้แม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเรื่องเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องบทหรือว่าเวลาว่างเนี่ยเขาจะคุยกับเขาก็จะอวดลูกเขากับคนในกองถ่ายแล้วอุ้มลูกมากองถ่ายลูกก็เป็นขวัญใจแล้วสิ่งที่เขาทำออกมาทั้งหมดเนี่ยคือความรักลูกอ่ะแล้วจะมีอะไรไปด่าเขาได้ล่ะถูกไหมมาที่ข่าวนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องมาที่พลอยเชอร์มานเมื่อวานพลอยเชอร์มานออกมาประกาศผ่านโซเชียลของตัวเองคุณผู้ชมว่าตัวเองติดโควิดเรียบร้อยไปแล้วนะคะเธอบอกแบบนี้บอกว่าที่ผ่านมาเธอตรวจหาเชื้อทั้งหมด3ครั้งก็คือ11เมษายน21เมษายน24เมษายนแล้วล่าสุดค่ะเธอก็ประกาศว่าเธอเดินทางกลับกรุงเทพวันที่8ที่ผ่านมาเขาตรวจโควิดตอนบ่ายในวันเดียวกันเนื่องจากจะต้องกลับมาทำงานเลยไปตรวจให้ชัวร์แจ็คพอตแตกค่ะเพราะว่าผลตรวจออกมาเมื่อวันที่9คือเมื่อวานนี้เธอพบเชื้อโควิดในร่างกายตอนนี้เขารับการรักษาที่ฮอสพิทอลเรียบร้อยแล้วพลอยเชอร์มานให้อภัยแบบนี้บอกว่าโพสต์แบบนี้ขอโทษบอกว่าขออภัยกับคนที่ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมแจ้งว่าส่วนตัวไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยและคิดว่าดูแลตัวเองดีมากๆแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดจากโควิดทีนี้เนี่ยพลอยติดโควิดมันก็ดราม่าหนักเหมือนเคสก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ดราม่าหนักเพราะพลอยติดโควิดมันดราม่าหนักเพราะพลอยเชอร์มานเมื่อแจงไทม์ไลน์แล้วหลายๆคนใช้คำว่าก็สมควรติดโควิดเพราะอะไรเพราะเธอเที่ยวเยอะเลยแล้วตนจับผิดด้วยซ้ำว่าไอ้ที่คำว่าเที่ยวทิปเที่ยวทิปแต่ไม่ได้ทิปไอ้เที่ยวทิปก็คือเอาคำว่าทิปมาโกหกคนหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เธอโพสต์เนี่ยมันเหมือนไทม์ไลน์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันตรงกับที่เธอบอกว่าทิปนี่แหละดราม่ามาเลยเดือดคุณผู้ชมในโซเชียลถึงขั้นพลอยเชอร์มานปิดคอมเมนต์นะคะเนี่ยไปยืนถ่ายรูปกับกล้วยเธอบอกว่าเที่ยวทิปเที่ยวทิปทีนี้มันทิปไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นหลายคนก็เลยบอกว่าไม่ใช่ตรวจครั้งที่4นะต้องใช้คำว่าตรวจครั้งแรกหรือเปล่าหลังจากกลับจากไปเที่ยวมาเพราะไทม์ไลน์ของพลอยเชอร์มานเนี่ยไปเที่ยวหลายที่ไปเที่ยวหลายๆที่คุณผู้ชมเอาเต็มจอได้ไหมทีมงานเนี่ยเธอไปเที่ยวเกาะพังงานนะ20พอตรวจครั้งที่3ใช่ไหมตรวจครั้งที่3เมษา25เมษาตรวจครั้งที่3ไม่พบเชื้อแล้วก็เลยเดินทางไปเกาะสมุยพอไปเกาะสมุยแล้วก็ไปเที่ยวพังงานทั้งสมุยและพังงานใกล้กันเนี่ยก็เขาบอกให้หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไทม์ไลน์คนกรุงเทพคำถามคือเธอเข้าไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพังงานเกาะสมุยอสมที่นั่นเขาไม่กักตัวเธอหรอเธอไปจากกรุงเทพอ่ะจังหวัดอื่นเวลาพวกนี้เขาเข้าไปเนี่ยโอ้โหเขาไม่ให้ออกจากบ้านนะจ๊ะถูกไหมแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเขาบอกว่าต้องแสดงเอกสารนะคะสำหรับคนที่เดินทางมาใน18จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงก็คือกรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วพอเชิญมานไปจากกรุงเทพถูกไหมนี่แหละเขาก็ประกาศ
สีแดงชัดเจนกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบอะไรว่ากันไปให้มีการสแกนแล้วก็รายงานตัวที่เข้าจังหวัดเขานะเนี่ยคำถามก็คือแล้วรอดไปได้ยังไงแล้วไทม์ไลน์คืออะไรคนวิจารณ์หนักมากคุณผู้ชมพลอยเชอร์มานกลับมาในกระแสอีกรอบนึงเนี่ยความนิยมเยอะเลยแต่อันนี้ผิดนะเพราะว่านี้เป็นความนิยมสำหรับคุณไงไม่ใช่ของประเทศนะอีนี่ใครแคปมาทีมงานใจร้ายผิดอย่าไปขึ้นอันนี้ถูกต้องคือในทวิตเตอร์เนี่ยคนเนี่ยวิจารณ์กันเยอะตรงที่ว่าตรวจมา3ครั้งไม่เจอมาเจอครั้งที่4ไม่ใช่จริงๆแล้วคือคุณนะไปเที่ยวเกาะพะงันกับเกาะสมุยกลับมามันก็เลยโดนเชื้อไงเนี่ยน่าจะไปโดนว่ายังไงบอกลูกสาวหน่อยสิน่าจะไปโดนเชื้อจากตรงนั้นนี่แหละมานะครับแล้วก็หลายๆคนที่และมันมี2กระแสคือบางคนก็บอกว่าณตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปพักผ่อนไปเที่ยวตรงไหนแล้วก็เซฟตัวเองแบบปลอดภัยนะเงินทองมันจะได้หมุนเวียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวกับที่สถานที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พอน้องไปเสร็จแล้วเนี่ยพอติดโควิดกลับมาสิ่งที่เราโอเคก็คือน้องบอกเลยว่าไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหน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 มาบ้างแล้วก็ขออภัยทุกคนไม่มันเที่ยวมันเอาโควิดติดกลับมาหรือเอากลับเอาไปไปติดกลับมาหรือปะเอาไปแพร่ฉันว่าไปติดกลับมาเพราะตรวจ3ครั้งเนี่ยไม่เจออ่ะแล้วก็เลยบินไปเออก็เลยบินไปเที่ยวถ้าเกิดว่านางตรวจเจอตั้งแต่แรกนางก็คงกักตัวตั้งแต่แรกแต่นี้นางตรวจไม่เจอดราม่ามันก็เลยเกิดนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังแล้วก็ดูไทม์ไลน์ดีๆว่านางไปติดมาจากที่นั่นหรือว่าอะไรเนี่ยมีคนเขาวิจารณ์บอกว่าพลอยเชิญมายังตลอดเที่ยวถามกับดารามีอภิสิทธิ์หรือเปล่าแล้วมีประชาชนกับประชาชนกับคนก็เหมือนกันทำไมดาราถึงไปเที่ยวได้คนก็อยากจะบินไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้บินนะทำไมดาราทำตัวไม่เห็นหน้าสงสารประชาชนกับหมอบ้างเลยบางคนเขาดูแลตัวเองอย่างดีไม่สร้างภาระทำไมดารายังเที่ยวอยู่นี่ก็เป็นเสียงวิจารณ์นะพี่บอยไม่ได้แรงแต่ว่ามันก็มีคนวิจารณ์จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะควรเที่ยวหรือไม่ควรเที่ยวเนี่ยเพราะว่าฉันว่าไม่ควรเที่ยวหรอกแม่เราทุกคนน่ะหนูก็อยากจะล่านไปนู่นไปนี่อยากจะล่อนไปนู่นไปนี่หนูยังไม่ไปเลยจะบอกจ๊ะเลยว่าอู้อยากไปทะเลมากเลยจ๊ะช่วงนี้ทะเลคงสวยแล้วยังไม่กล้าไปเลยเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่ไทม์ไลน์เราถูกเปิดเผยนะคะเราจะต้องปี๊บคุมหัวนะแม่เอ๊ถูกไหมแม่หนูว่าตอนนี้ยังอดทนอดกั้นเลยหนูว่าตอนนี้ถ้าไม่ได้จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านกันดีฝ่าแต่ถ้าคนที่เขาจำเป็นต้องทำมาหากินนะแม่อันนั้นก็อีกกรณีนึงแต่อย่างเราเนี่ยต้องออกจากบ้านเพราะเราต้องมาทำรายการอันนี้มีความจำเป็นอาชีพแต่ถามว่าถ้าให้ฉันว่างๆไม่ต้องออกได้ฉันก็อยู่บ้านไหมแม้ว่าอยู่บ้านจะจิตตกแต่ก็ต้องอยู่ไหมใช่ใช่มันก็ต้องอยู่บ้านแต่ว่าบางคนเขาคิดว่าเขาปลอดภัยจริงๆไปเที่ยวแบบเซฟตี้จริงๆอยากจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบังเอิญติดมามันไม่มีหรอกก็อ่ะก็รอฟังพลอยเชอร์มานออกมาพูดกันแล้วกันก็ตอนนี้อยู่ฮอสพิทอลไปแล้วก็ไม่คงไม่พูดแล้วล่ะแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะนะอย่างที่บอกละค่ะเราก็ต้องนะอายเขาอ่ะอยากจะไปกินกุ้งยุทธยาอยากจะไปกินทุเรียนที่ระยองนะอยากจะไปเยี่ยมญาติที่ชัยนาทอยากจะไปกินปลาแดดเดียวที่สิงห์บุรีก็ไม่กล้าไปไหมคะเพราะเดี๋ยวพอไทม์ไลน์ออกมาถ้าจะเป็นโควิดคนจะหูซ้ำเติมนะกลัวเนี่ยยิ่งพอพลอยเจอคนด่าเยอะแบบนี้ฉันบอกเลยฉันยิ่งกลัวหนักกระเทือนเลยนะพอพลอยออกมาบอกว่าติดเนี่ยจังหวัดที่นางไปเที่ยวก็คือแบบว่าต้องพิจารณากันเยอะๆแล้วว่ายังมีคนติดที่ยังไม่ได้ตรวจอีกเยอะนะแล้วคำว่าเที่ยวทิปของพลอยเชอร์มานก็เลยถูกแค้งไงแม่เออว่าทิปจริงไหมหรือไปทิปหลอกเออแต่ก็อย่าเพิ่งไปฟันธงว่าทิปจริงหรือทิปหลอกนางอาจจะเที่ยวทิปก็ได้แต่ว่าคนพอมันติดขึ้นมาเสร็จปุ๊บคนก็วิจารณ์ไงมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ต้องฟังเขาแหละแต่จริงๆนะเราเป็นศิลปินดาราต้องระวังเยอะๆเลยเรื่องโซเชียลแบบสังคมอะแม่คือหนูเข้าโคตรเข้าใจกันอยู่บ้านแล้วมันน่าเบื่อจิตตกแพนิคเนี่ยมาครบหมดทุกอย่างนะคะแต่เราช่วงนี้เอาจริงเลี่ยงได้ก็อยู่บ้านกันไปก่อนก็ทำตัวให้ดีนั่นแหละเขาก็บอกแล้วว่าอะไรคือทำตัวดีอะไรคือทำตัวไม่ดีเพราะเราก็ทำตัวดีก็โอเคนะเราก็ไม่ห่วงไปเรื่องนี้ดีกว่าจ๊ะเธอต้องเล่าสายป่านโดนคนขอซื้อขนในที่ลับแลกกับเงินเยอะเลยหลายหมื่นเรียกอย่างนี้ดีกว่าต่อไปอย่าเรียกว่าขนในที่ลับหรือว่าหมออ้อยให้ใช้คำว่าไดมอนด์แฮร์มันมาเหมือนกันไดมอนด์ที่แปลว่าเพชรแฮร์ที่แปลว่าขนเรียกว่าไดมอนด์แฮร์หนูพยายามไม่น่าเกลียดหนูพยายามสุภาพในขนในที่ลับจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พี่สายป่านคนแรกที่โดนจริงๆแล้วจ้าก็โดนด้วยหนูไม่เคยโดนแม่เพราะถ้าหนูโดนไม่เป็นข่าวแน่นอน
ทำไมหนูขายเหรอหนูขายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามก่อนเวลาเขาขายซื้อขายในตลาดเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะคืออย่างของพี่ไดนะแม่ขายเป็นเส้นหรือขายเป็นกระจุกเอาอย่างของพี่ไดดีกว่าเขารวมเป็นแพ็กเกจไปเลยแม่เขารวมแบบว่าไม่ใช่แค่หมออ้อยอย่างเดียวเขามีไดมอนด์แฮร์ไดมอนด์แฮร์แม่เขามีชุดชั้นในด้วยให้ถ่ายชุดชั้นในไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปก่อนแล้วเขาจะโอนมาครึ่งนึงแล้วเมื่อไหร่ที่พี่ไดส่งของไปให้เขาเขาจะโอนมาอีกครึ่งนึงอันนี้เป็นแล้วไดส่งมาจริงเหรอพี่ไดไม่ส่งแต่พี่ไดอ่ะคือเขาแสบไงเขาคุยแบบว่าไดเล็กกับไอ้คนเนี้ยคุยแล้วก็แบบว่าให้ส่งเลขบัญชีพี่ไดไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยากรู้ชื่อจริงนางแต่นางเหมือนรู้ทันแม่นางไม่โอนเพราะนางคือคำภาษาพี่ไดหนูว่าใครก็รู้ว่าพี่ไดยังไงก็ไม่อารมณ์นี้อยู่แล้วอะคือพูดง่ายๆว่าไดอะเขาหลอกเพื่อจะเอาข้อมูลมาใช่กลไกในการขายก็คือจ่ายครึ่งนึงปุ๊บเราจะส่งชุดชั้นในกับขนไปแม่แต่จ่ายครึ่งนึงไม่ใช่พี่ไดเป็นคนเสนอโลกจิตเป็นคนเสนอมาและเขาก็ส่งสลิปที่เคยซื้อดาราคนอื่นมาให้พี่ไดแล้วมีดาราคนอื่นขายให้เขาด้วยเหรอก็ส่งสลิปเธอบอกเองว่าส่งสลิปมามีแสดงว่าเขาเคยซื้อของดาราคนอื่นแล้วเคยซื้อค่ะแล้วทำการซื้อขายสำเร็จแล้วใช่คือแล้วต่อมาก็เป็นสายป่านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต่อมาก็เป็นสายป่านค่ะแต่สายป่านเขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยลองไปฟังสายป่านดีป่ะฟังเสียงสายป่านค่ะใช่ค่ะขำปั่นตลกก่อนว่าแบบเฮ้ยจะบ้าเหรอแล้วก็แบบเลยเรียกให้วุฒิดูอะค่ะวุฒิเขาก็ขำว่าแบบเออว่ะมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังดีที่เขาแบบว่าส่งตัวเลขมาชัดเจนคือจริงๆอะตอนที่ปั่นได้ไปปั่นยังไม่ได้คิดที่จะโพสนะคะปั่นก็แบบคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับคนแบบนี้ดีจะบล็อกไปเลยไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปั่นรู้สึกว่าปั่นโพสไว้ดีกว่าหนึ่งเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกำแพงป้องกันตัวเองด้วยสำหรับคนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออการทำแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ดีนะมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของปั่นอย่างเดียวปั่นโพสไปปั่นก็ถามความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างถ้าเกิดอย่างน้อยเขาได้แวะเข้ามาอ่านเขาก็จะได้รู้ว่าแบบสิ่งที่เขาทำอ่ะบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ถูกไม่ควรไม่ได้รู้สึกว่าเขาป่วยหรือเขาปั่นหรอคะรู้สึกว่าเขาป่วยมากกว่าคือหลังจากที่ได้รับข้อความในปั่นก็ต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองนิดนึงด้วยเหมือนกันเราเองอยู่บ้านเราก็อยู่กับสามีตลอดแล้วก็ยังมีน้องๆผู้ชายอีกหลายคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าการเข้าถึงตัวปั่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าอยากจะบอกสายป่านนะคะว่าตอนหลังถ้าเกิดว่ามีคนมาแบบนี้นะมึงส่งมันนี่เลยแม่อ้วนรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดซื้อขายเนี่ยเขามีขนส่งไปพร้อมชุดชั้นในยกทรงกางเกงในและขน3เส้นในราคา 70,000 บาทอันนี้คือสิ่งที่เห็นมาแล้วตอนนี้กำลังคือในวงการมันมีคนที่หิวเงินนะทำไปแล้วน้องคนนี้ที่เรียกว่าโรคจิตเนี่ยคนนี้เขาก็เลยตะเวนไปหาดาราคนที่2 3 4 5 6เต็มวงการไปหมดไงมาหาฉันหน่อยสิฉันเอาเส้นละพันพอแม่น่าเกลียดกูได้หมื่นนึงเลยนะนี่แหละมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะภัยดารามั้ยใช้คำนี้นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเดี๋ยวมันมีคนโรคจิตแบบคือต้องไม่ต้องไปสู้รบประบือกับเขาว่าเขาบอกเขาพิมพ์มาอย่างนี้เรารู้สึกเราก็บล็อกไปเลยแต่ว่าถ้าของพี่อ้วนมาเลยเส้นละพันเดียวมาเลยเขาจะทำอะไรแม่ฮะก็จะดึงส่งน่าเกลียดน่าเกลียดคุณอ้วนพอน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆอย่าทำแบบนี้นะคะมันเหมือนคนโรคจิตนะคะเราอย่าโรคจิตนะคะแต่ว่าถ้าใครได้เล็กมาฉันขายแม่อ้วนต้องขามากันที่ข่าวส่งท้ายรายการไปดูอาการไปดูคดีนิดนึงความรู้สึกของน้องเต๋าอดิศรหรือว่าเต๋าดากอนไฟคนนี้สุดหล่ออีกคนหนึ่งในวงการนะคะช่วงหลังก็งานลดลงตามวัยอ่ะเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็มีงานร่วมกับนักแสดงอื่นๆก็คือไปเล่นซีรีส์วายและล่าสุดเดินทางไปแจ้งความที่สน.สุทธิสารเพื่อลงบันทึกประจำวันประเด็นคือว่าเล่นซีรีส์วายแล้วไม่ได้เงินแม่อ้วนอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของในวงการบันเทิงไหมคะแม่แม่โดนบ่อยไหมล่ะแม่โดนเคยโดนไหมเวลาไปทำงานแล้วไม่ได้เงินโดนคือถ่ายไปจบแล้วยังไม่จ่ายเงินนะคะแล้วก็โทรเราก็โทรไปทวงเลยว่าทำไมถึงเงินยังไม่ได้คะเขาก็แบบว่ารีบจ่ายมาก็แค่นั้นเองจริงเหรอแม่มาเฟียไงเขายอมจ่ายแต่เต๋าเนี่ยน่าสงสารนะทวงแล้วทวงอีกตั้งหลายเดือนยังไม่ได้เลยทำไมแม่ได้ง่ายจังอ่ะก็ไม่รู้พอโทรไปทวงก็คือโทรไปทวงแล้วก็เราก็พูดเบาๆว่า
ถ้ามึงไม่ให้กูจะโพสต์หน้า Facebook นะอันนี้เขาก็คงโพสต์แหละแต่คนก็คงไม่สนใจอ่ะเออก็ได้เลยนะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องเต๋าเขาหน่อยคุณผู้ชมขาวเต๋าอดิศรหลายคนคุณหน้าคุณตากันดีนะคะเต๋าดราก้อน5ค่ะไปแจ้งความนะคะหอบหลักฐานเยอะเลยบอกว่าเล่นซีรีส์วายไม่ได้ขาดตัวค่ะตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับคือบางท่านเนี่ยก็ได้รับไปแล้วได้รับเงินครบไปแล้วแต่ว่ากว่าจะได้ครบก็ใช้เวลาอยู่อาจจะมีบางท่านที่ได้รับในส่วนประมาณ 30% 50% แต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยคือยังไม่ได้รับเลยสักบาทนะครับประมาณเท่าไหร่ไม่อยากระบุเป็นตัวเลขนะฮะเอาของผมก็6หลักครับที่ผมต้องออกมาเนี่ยคือเขาได้ทำเอกสารออกมาว่าบริษัทนี้ตึ๊ดๆๆแล้วก็ออนแอร์ช่องไหนบ้างตบด้วยสุดท้ายว่าจะคืนเงินให้นักแสดงภายในวันที่30เมษายนซึ่งมันก็ล่วงเลยมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่พูดอีกแล้วผมก็เลยต้องโพสต์ลงโซเชียลก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็เป็นการกระตุ้นว่าเราก็ไม่ได้อยู่เฉยเหมือนกันถ้าคุณอยู่เฉยเราก็จะตอบโต้คุณในลักษณะนี้แล้วก็เราก็ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะโอนเงินให้เพราะว่าคุณเต๋าไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเงียบก็คือพรุ่งนี้นะ11พฤษภาคมจะเดินทางไปแจ้งความที่ผ่านมาเนี่ยคือไปขู่ก่อนจ้าถ้าเป็นเธอจ้างงานน่ะยังไงเนี่ยคือหนูอาจจะโชคดีเพราะว่าหนูอยู่ RS มาก่อนไงแม่พอหมดจาก RS ก็มาเจอโควิดพอดีก็ไม่มีงานไม่เพราะอยู่ RS คือเขาดูแลเรื่องของคือ RS น่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่โอนเงินมาก่อน7วันก่อนที่เราจะทำงานนะแม่เขาจะไม่ให้เราไปทำงานเลยอ๋อเรามีค่ายดูแลใช่เรามีค่ายดูแลก็โชคดีหน่อยอะไรเงี้ยไม่เคยเจอกรณีแบบนี้ฉันตั้งแต่ทำงานมาก็ไม่เคยเจอนะเคยไปถ่ายอยู่ซีรีส์เรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์วายเหมือนกันแล้วพอถ่ายจบเสร็จปุ๊บก็เงินยังไม่มาก็โทรไปทวงแล้วก็ได้แล้วก็ถือว่าไม่เคยโดนแต่แม่ก็มีอิทธิพลไงไม่มีบ้าจะบ้าแล้วอิทธิพลอะไรหมดเวลาคุณผู้ชมค่ะน้องจ้านงพนีนะคะแม่อ้วนนะคะเรา3คนขอยัดลาเลยค่ะขอทุกท่านมีความสุขอยู่กับโควิดด้วยรอยยิ้มนะคะยังไงเราต้องสู้ไปด้วยกันและรอดไปด้วยกันค่ะมีวัคซีนให้ฉีดไปฉีดนะคะพี่วายอยากฉีดพี่อ้วนอยากฉีดถูกไหมจ้าอยากฉีดไหมอยากฉีดค่ะอยากฉีดเรา3คนอยากจะฉีดแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาถ้ามาเมื่อไหร่ฉีดทันทีลากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ